โอ้โห GM ใจดีมากครับทุกคนแจกทั้งหมดตอนนี้ GM แจก 130,000 โค้ดเลยนะครับเรียกว่าเป็นโค้ดแบบสกินปืนของดีเยอะมากครับอย่าลืมรีบเลยนะครับผมท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรGarena Shieldหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้นี่พี่แมวก็ห่างหายจากการไปทำคลิปไปนานนะครับพี่แมวต้องขออภัยด้วยนะครับคือช่วงนี้แบบว่างานเยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาแบบว่ามาทำคลิปนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวพี่แมวจะลงคลิปต่ออาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้ก็ลงเพียงแค่3คลิปเองนะต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับวันนี้ก็มาแน่นอนครับนานๆทีจะมาก็จะมาแจกโค้ดนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมมาใหม่เรียกว่าโค้ดแบบของฟรีนี่คือเอาไปใช้ได้จริงกันเลยนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าโค้ดนี่คือไม่ได้หลอกลวงนะครับก็โอเคนะพี่แมวขอไปรับของก่อนนะครับก่อนไปทำอะไรนะคือเนี่ยเห็นไหมไอ้ลงทะเบียนเนี่ยเราก็กดรับไปนะครับคือมันได้ฟรีทุกคนนะรู้สึกว่าน่าจะได้ฟรีทุกคนครับแต่ทุกคนลงทะเบียนเอาไว้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็รับไปครับรับโอเคพี่แมวรับครบหมดแล้วนะครับก็โอเคนะครับเรามาดูทางด้านของหัวข้อที่ของแจกนะครับไปทางด้านของกิจกรรมวันนี้นะครับเอาเรามาดูด้านภาพแรกเลยดีกว่าไปทางด้านของดู YouTube แจกหนักจัดเต็มนะฮะดูทั้ง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook นะครับก็คือแจกหนักนะครับก็คือรอบรองชนะเลิศครับระหว่างทัวร์นาเมนต์ Free Fire Championship 2019นะครับแข่งเสาร์นี้นะครับก็คือเวลาตั้งแต่ 3:00 นนี้จนถึง 4:00 นนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะลงคลิปประมาณเกือบ 5:00 นแต่พี่แมวคิดว่าทุกคนน่าจะทันนะครับก็คือแจก 130,000 โค้ดเลยนะครับผมเห็นปุ๊บรับปั๊บเลยครับเรียกว่าแข่งกันแบบยาวๆคือแบบแข่งทั้งหมด2คู่นะครับผมเรียกว่าแข่งกันทั้งหมดแบบทั้งหมด24ทีมก็ต้องหา12ทีมที่ดีที่สุดเพื่อเข้ามาแข่งวันที่6เมษายนแล้ววันที่7เมษายนนะครับผมก็มาดูดีกว่านะครับรับดูพร้อมกันนะครับได้ยกเซิร์ฟนะครับได้ตั้งแต่10เห็นอาโค้ดเนี่ยจะให้ตั้งแต่ตอนอาบ่ายสามเอ้ย4โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งหรือเปล่าไม่จำอ๋ออันนี้เป็นยอดคนดูสำหรับคนดูแยกนะครับก็เป็น 5,000 คนดูก็จะได้เป็นสุ่มสกินปืนนะครับ3วันพวกเซตสกายไลน์พวก M4 พวก M79 พวกกอซ่าส่วนคนดู10,000คนนะครับก็จะได้เป็นเลื่อนขั้นนะครับอีก10อันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนดู 20,000 คนก็จะได้เป็นสกินปืน7วันแล้วถ้าเป็น 30,000 คนจะได้ตั๋วอาร์ไดมอนด์นะครับคนละ10ใบแต่ถ้าครบ 50,000 คนดูครับก็จะได้เป็นทั้งนั่งของเซตอานักโทษจนนะฮะเรียกว่าเซตนักโทษสีส้มๆนะครับก็ถือว่า GM แจกหนักนะครับถือว่ารอบรองชนะเลิศคือมันแจกหนักทั้งหมด 130,000 โค้ดครับรับรองว่าเว็บนี้เว็บโค้ดนี่พี่แมวคิดว่าน่าจะล่มนะครับผมก็สปอนเซอร์นี่ก็เป็นทั้งของ D-Tag นะฮะเจริเย่นะครับแล้วก็อีชิตันนะครับผมโอ้โหเจ้าเก่านะครับเรียกว่าแจกหนักนะครับผมก็โอเคนะแต่พี่แมวจะลองไปเอาโค้ดแล้วใส่ให้ดูแล้วกันนะแต่น้องๆจะบอกว่าเอ้ยพี่มันแจกโค้ดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่แมวจะลองเข้าระบบใส่โค้ดก่อนครับทุกคนก็โอเคนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยพี่แมวแล้วเราจะเอาโค้ดมาจากไหนครับก็คือเพียงแค่ทุกคนเนี่ยไปดูไลฟ์สตรีมครับสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับก็คือวันที่16นะครับผมดูนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับดูวันนี้คือโค้ดใช้ได้เฉพาะแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเนี่ยถ้าเราดูเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปแบบเกมเนี่ยคือจะการทำการแข่งขันนะครับจากนั้นเนี่ยจะขึ้นไปทางด้านของไอเทมโค้ดฟรียกเซิร์ฟยกเซิร์ฟนี่สามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะครับผมทุกคนสามารถก๊อปโค้ดของพี่แมวไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าอีกอันนึงเห็นไหมฮะที่เป็นทางด้านของกล่องสุ่มสร้างห้องเนี่ยมันจะขึ้นทีละหมื่นอันต่อไปเป็นกล่องสุ่มสกินปืนอีก 10,000 มันก็จะขึ้นโค้ดทางล่างนะครับได้ว่ามันจะเป็นโค้ดแยกกันนะครับระหว่างใช้ได้ยกเซิร์ฟกับแบบว่าจำนวนจำกัดนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาเข้ากันแบบว่าโค้ดกันดีกว่านะครับว่าโค้ดเนี่ยเอ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าพี่แมวนะครับก็นะเดี๋ยวลองเข้ากิจกรรมนะครับน่าจะอยู่ตัวที่ประกาศนะครับแรกไอเทมโค้ดนะครับพี่แมวก็มีทั้งหมด2โค้ดนะครับตอนนี้เพราะว่าคนที่คนดูมันค่อนข้างที่จะถึงยอดถึง 10,000 คนแล้วนะครับเรียกได้ว่าอ้าวเฮ้ยเซิร์ฟโค้ดมันล่มหรือเปล่าทุกคนพี่แมวคิดว่าเซิร์ฟโค้ดน่าจะล่มนะครับโอ้โหผู้สาเตรียมการโค้ดไว้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่แมวจะพิมพ์โค้ดให้นะครับโค้ดก็มาอันนี้เนาะสองอันนี้เนาะ UN อันนี้เดี๋ยวพี่แมวจะก๊อปลงให้นะครับแต่สำหรับตอนนี้พี่แมวคิดว่าโค้ดน่าเซิร์ฟใส่ไอเนี่ยมันน่าจะล่มอยู่เพราะว่าคนมันใส่เยอะมากครับเรียกได้ว่ามันแจกหนักแจกจริงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราพามาดูทางด้านของกิจกรรมที่2กันเลยนะครับมาดูทางด้านของหน้ากิจกรรมนี้นะครับเอาไม่ใช่ตรงนี้ครับผมตรงประกาศนะครับเป็นทางด้านของ8นี่ครับผม8
ฉลอง8ล้านไลค์ครบนะครับเรียกว่าไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับก็จะได้เป็นนั่นของอาของดีนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเคสพี่จะขึ้นอีกรูปนึงดีกว่ารูปนี้จะไม่เห็นละเอียดนะครับเอารูปนี้ไปดูแล้วกันนะครับก็คือยิ่งกดไลค์ให้ก็ยิ่งได้ยกเซิร์ฟนะครับก็คือวันที่15ถึงวันที่19มีนาคมนะครับเมื่อ Facebook เนี่ยไลค์ถึงตอนนี้มัน8ล้านแล้วก็ 8.2 ล้านแล้วก็ 8.4 ล้านนะครับ8ล้านเนี่ยจะได้เป็นนั่งของโกนะครับเป็นแบบสุ่มโกแต่ถ้าเป็น 8.2 ล้านเนี่ยจะได้เป็นนั่งของสกินปืนไอ้ลายคาริวันนะครับก็คือลายบราซิลแล้วก็ถ้าคนดูถึง 8.4M นะครับก็คือนั่งของกดไลค์นะครับก็จะได้เป็นนั่งของเสื้อสีขาวครับแล้วก็เป็นลายสีฟ้าอยู่ตรงกลางพี่เมียไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรบอกอะไรไม่รู้ครับแล้วก็ยิ่งแชร์เยอะก็ยิ่งได้นะครับสูงสุดถึง 10,000 ใบนะครับก็คือทางด้านของบัตรสร้างห้องนะครับเรียกว่ามันแบบว่าคือต้องยอมรับว่าช่วงนี้คือกิจกรรมแจกโหดมากครับแจกเยอะแบบแจกหนักเลยนะครับทุกคนจะแบบว่าตอนนี้พี่เมียคิดว่าโค้ดน่ายังใช้ไม่ได้นะครับน้องๆพี่คิดว่าทุกคนต้องทำใจนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราพามาดูทางด้านของอีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นทางด้านของกิจกรรมนี่ครับผมสุดพิเศษเลยนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นทางด้านของแจกจริงนะครับเพียงแค่แชร์สถิติผู้ช่วยนะครับในฟรีไฟนะครับนี่เห็นไหมถ้าดูจากรูปเนี่ยก็คือพร้อมแชร์พร้อมใส่นะครับผู้ช่วยฟรีไฟนะครับลุ้นรับเป็นกล่องลิปโป้ก็คือเอาไว้สุ่มเป็นชุดลิปโป้ไอชุดที่เป็นอารัมนิ้วครับสวยๆนะครับแล้วก็พิเศษใครนะครับก็คือสี่ตีใครโหดสุดนะครับรับไปเลยนะครับสำหรับ AK Bubble B 3รางวัลเลยถ้าได้เป็นสกินหาวอนนะครับก็น่าจะเอาแชร์มาจากในแอปของGarenaนะครับแล้วก็แชร์ใน Facebook นะครับแล้วก็สุ่มแชร์นะครับผมแล้วก็สุ่มพิเศษนะครับใครที่มีค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยสูงสุดนะครับก็ได้รับในด้านของ Bubble B AK สีเหลืองนะครับที่พี่แมวใช้อยู่นะครับเป็น3อันนะครับเรียกว่าเป็น4ติแบบว่าใครสร้างอาสความเสียหายโดยเฉลี่ยสูงสุดนะครับเรียกว่ามีกิจกรรมแบบค่อนข้างที่จะแจกหนักพอสมควรนะครับแล้วก็พี่เมียคิดว่าช่วงนี้คือมันแจกโค้ดหนักมากอยากให้น้องๆเข้าไปร่วมเล่นกันเลยนะครับพี่เมียคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับนะพี่เมียอยากให้ทุกคนไปเล่นนะครับแต่พี่เมียคิดว่าตอนนี้เว็บโค้ดพี่เมียคิดว่ามันน่าจะล่มอยู่นะครับก็ทุกคนก็ทำใจไปก่อนนะครับเพราะว่าคนใส่โค้ดเยอะมากครับคือหน้าขาวเนี่ยปกติขึ้นไปเพื่อใส่โค้ดได้เลยแต่นี่คือยังใส่โค้ดไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากิจกรรมนะครับมันก็แจกอีกอะไรไม่รู้อีกครับมันแจกเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้คือแบบว่ามันเป็นช่วงแข่งขันนะครับมันได้แจกแค่วันที่16วันที่17พอมันก็จะหยุดแจกนะครับแล้วก็มาแจกอีกทีวันที่6วันที่7เมษายนนู่นแจกอีกทีคือเดือนหน้าเลยนะครับก็คืองานGarenaเวิลด์เลยครับเรียกว่าทุกคนก็ถ้าใครไปก็เจอพี่เมียนะครับพี่เมียว่าจะไปงานนี้นะครับเป็นงานเรียกว่างานเปิดตัวนะครับเป็นงานครั้งของงานเปิดตัวระหว่าง Dtac กับ Free Fire นะครับก็คือวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้นะครับถ้าใครหยุดก็ไปได้นะครับที่อะไรวะชั้น1นะครับลานแฟชั่นฮอลล์นะครับที่สยามพารากอนนะครับวันที่16นะครับวันที่18มีนาคมนะครับเวลาเริ่มงานอยู่ที่11นาฬิกาก็คือ11โมงจนถึง18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นเรียกว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างจะหลายชั่วโมงนะครับพี่เมียวก็คิดว่าแคสเตอร์หลายๆคนน่าจะไปกันน้องๆก็สามารถไปเจอพี่เมียวได้พี่เมียวก็ไปเที่ยวเล่นนะครับก็เจอกันทักทายได้นะครับเป็นงานเปิดตัวรับไอเทมฟรีนะครับผมก็ปลุกความเป็นเทพในตัวคุณแล้วพี่เมียวคิดว่าน่าจะแจกเป็นเรื่องของปัดสร้างห้องหรืออาจจะแจกเป็นชุดนินจาสีขาวในรูปหรืออาจจะแจกเป็นเสื้อกางเกงหรือจะแจกเป็นเสื้อแบบชีวิตจริงๆหรืออาจเป็นเคสหรืออะไรแบบแจกแบบคือแบบแจกของจริงๆเลยครับเรียกว่านะพี่ก็คิดว่างานนี้น่าจะแจกของอยู่นะครับสำหรับเจ้างาน Dtac นะครับเป็นงานเปิดตัวระหว่าง Dtac กับ Free Fire เพราะว่า Dtac เนี่ยเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของ Free Fire นะครับก็นะก็ทุกคนก็ถ้าไปงานก็เดี๋ยวเจอกันนะครับน้องๆบอกเลยว่าทุกคนแบบเจอแน่นอนครับพี่ยังก็ไปเล่นกิจกรรมขำๆนะครับเพราะว่าแล้วก็เจออีกทีแล้วก็นู่นนะครับอีกยาวไกลนะทุกคนก็โอเคนะครับขอฝากกิจกรรมนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับก็เป็นในจากกิจกรรมของแฟนเพจแล้วกันเดี๋ยวทุกคนจะได้อ่านรายละเอียดคือแจก2ต่อนะครับคือฉลองการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแจกทั้งหมด 130,000 โค้ดนะครับก็แค่เห็นโค้ดก็รับไปเลยนะครับก็ถ้าเห็นโค้ดก็ได้ตั้งแต่เกมทุกเกมครับพยายามดูเอานะครับตั้งแต่3โมงจนถึง4ทุ่มเลยครับเรียกว่าวันนี้ใครรีบดูคลิปพี่แมวเสร็จปุ๊บรีบไปดูกันเลยนะครับก็แถมฟรีไอเทมยกเซิร์ฟอีกต่างหากนะครับก็คือคนดูครบ 50,000 นี่แจกชุดลักโทษสีส้มถาวรยกเซิร์ฟนะครับสามารถนัดดูกันได้เลยครับแล้วก็ช่วงเติมโค้ดเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งเอานะครับก็คือก๊อปโค้ดไว้ก่อนครับตอนนี้เซิร์ฟมันล่มอยู่นะครับสำหรับเว็บโค้ดนะครับพี่แมวคิดว่าโอ้โหค้นหาตัวแทนประเทศไทยนี่คือจะคัดเหลือ12ทีมที่ดีที่สุดนะครับเพื่อไปแข่งวันGarenaเวิลด์นะครับก็ขอให้ทุกทีมนะครับก็แข่งกันแบบว่าให้เต็มที่นะครับก็ส่วนพี่แมวก็ตกรอบไปแล้วนะครับพี่แมวเพราะว่า
คือพี่เมียวอ่อนนะครับคือพี่เมียวอาจจะไม่กลับไปเป็นนักแข่งเหมือนเดิมแล้วเมียวอาจจะเป็นผู้เล่นปกตินะครับแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์นะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวน่าจะลาจากวงการการแข่งแล้วแต่พี่เมียวอาจจะถ้ามีแข่งตัวละเมียนอื่นพี่เมียวอาจจะไปให้เล่นให้ทีมอื่นหรือทีมอะไรน้องๆก็ติดตามกันอีกต่อไปนะครับแล้วก็กิจกรรมไอ้สูงสุด 100,000 เพชรเนี่ยพี่เมียวคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยคือได้ยากมากครับต้องเป็นพวกแคสเตอร์หรือพวกอะไรเนี่ยแหละครับสามารถเรียกไลค์ได้นะแบบแคสเตอร์พี่เมียวเนี่ยคือถ้าเป็นคนธรรมดานี่คือจะได้ไลค์นะไลค์น้อยมากครับคือจากใจพี่เมียวเลยนะครับพี่ว่าพี่เมียวคิดว่าทุกคนน่าจะความคิดตรงกับพี่เมียวนะครับสำหรับเจ้ากิจกรรมนะครับก็กิจกรรมนึงพี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมไอ้นี่ครับผมเห็นไหมไอ้กิจกรรมเนี่ยแรกก็เล่นไปเถอะนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมนั่นของนี่ครับผมพี่เมียวเห็นอะไรไม่รู้คาร์ติวัลพี่เมียวทำไมพี่เมียวถึงไม่เล่นนะครับเพราะพี่เมียวคิดว่าอันนี้มันเป็นสำหรับสายเติมนั่นนะครับคือสายฟรีคือหมดสิทธิ์นะครับที่จะได้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนั่นแหละประมาณนี้นะครับพี่เมียวคิดว่ากิจกรรมน่าจะไม่ค่อยมีอะไรให้มันแบบว่าตื่นเต้นเลยครับเพราะว่ากิจกรรมส่วนมากจะเป็นกิจกรรมพวกแจกโค้ดหรือแจกอะไรมากกว่านะครับน้องๆก็ไปเล่นกันเลยนะครับสำหรับเจ้ากิจกรรมนะครับส่วนมากก็นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดSubscribeกดแชร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆ